ดีในตอนเช้านะคะวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์นะคะเป็นเช้าวันอาทิตย์ตอนนี้เวลา7 โมงตอนนี้เวลา7 โมงค่ะออยกำลังจะมาทำเครื่องดื่มนะคะสมูทตี้แล้วก็วันนี้ก็มาตามติดชีวิตว่า1วันฉันกินอะไรนะคะ What I eat in a day นะคะว่า1วันฉันกินอะไรฉันถึงสามารถควบคุมน้ำหนักได้ฉันถึงทำให้สร้างของฉันนะคะผอมได้นะคะใน1อาทิตย์ออยจะมี1วันที่ออยจะกินอะไรตามใจปากก็คือกินตามใจปากไม่นับแคลนะคะแต่ว่า6วันใน1อาทิตย์ออยจะนับแคลโดยวันนึงจะกินไม่เกิน 1,600 แคลนะคะ600แคลอรี่แต่ว่ากินทุกอย่างนะทุกคนกินทุกอย่างที่ชอบแต่จะรู้จักแบ่งสรรปันส่วนว่าวันนึงฉันจะต้องกินไม่เกิน 1,600 แคลอรี่นะคะโอเคเราไปเริ่มต้นเมนูเช้ากันเลยค่ะเป็นการเติมวิตามินให้ร่างกายแล้วก็เป็นการดีท็อกซ์ร่างกายในตอนเช้าค่ะตัวสมูทตี้ตัวนี้นะคะเป็นตัวสมูทตี้ที่ออยหาในอินเทอร์เน็ตนะคะหาในอินเทอร์เน็ตคือหาข้อมูลคุณสมบัติของชนิดสมูทตี้ที่เราเอามาปั่นนะคะแล้วก็คิดว่าเฮ้ยอันนี้น่ะมันน่าจะเป็นสูตรที่มันแบบจะเป็นการบูตร่างกายจะเป็นการแบบสตาร์ทร่างกายในตอนเช้าแล้วก็เป็นสูตรที่แบบทุกคนคลี่คล่องมากก็คือแบบระบบขับถ่ายดีขึ้นนะคะแล้วก็เมื่อกี้ก็คือต้นคลิปก็คือออยเช็คน้ำหนักน้องหลังจากที่ออยดื่มมาแล้ว5วันดื่มต่อเนื่องมา5วันนะคะคือตัวเลขก็ค่อนข้างที่จะแบบอยู่ในตัวเลขที่แบบลดลงแล้วพอใจนะคะออยจะทำให้ครบ7วันก่อนตามที่ออยทำชาเลนจ์ไว้ครบ7วันนะคะเราจะมาเช็คกันอีกรอบว่าเฮ้ยมันไปได้ถึงไหนแล้วนะคะโอเคตอนนี้เราไปทำสมูทตี้กันดีกว่าตอนนี้เราก็ดื่มสมูทตี้เผาผ่านพลังงานนะจ๊ะของเราเสร็จแล้วเรียบร้อยออยจะทำงานบ้านก่อนนะคะแล้วออยค่อยจะเริ่มต้นอาหารเช้าเพราะว่า
อันนี้นะทุกคนอันเนี้ยออยจะดื่มอ่ะถ้าเป็นวันปกติถ้าเป็นวันปกติไปทํางานออยจะดื่มแบบออยตื่น6โมงแล้วก็ออยก็จะมาเตรียมก็จะประมาณแบบ6โมง15 20นี่ออยดื่มแล้วนะคือ6โมง15 20นี่คือออยดื่มแล้วออยดื่มแล้วคันเนี้ยออยก็จะอาบน้ำเตรียมตัวตัวเองหรือว่าทำกับข้าวในตอนเช้าเพื่อจะออกไปทำงานแล้วออยจะทานข้าวเช้าอีกทีอ่ะคือ7โมงครึ่งนี่คือแบบทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะคะออยจะทานแบบนี้ส่วนวันนี้ก็คือเราตื่นสายมันเป็นวันอาทิตย์ของเราเนาะเราออยก็เพิ่งดื่มแล้วเดี๋ยวจะทำออกกำลังกายใช้ร่างก่อนขยับขยื่นก่อนแล้วค่อยจะทานอาหารเช้าเพราะว่าตอนนี้ทานอาหารเช้ามันทานไม่ได้อยู่ดีอันนี้มันค่อนข้างที่จะแบบให้ความอิ่มได้ประมาณแบบ2ถึง3ชั่วโมงนะทุกคนเพราะว่าแอปเปิ้ลรู้ดีอยู่แล้วว่าแอปเปิ้ลเป็นผลไม้ที่เขาใช้ในการลดน้ำหนักโอเคค่ะเดี๋ยวออยจะไปทำภารกิจงานบ้านของอีแซวก่อนนะคะแล้วเราจะมาเตรียมอาหารเช้ากันค่ะThank you.
โซมากทุกคนขณะนี้เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะมูได้ทำสีผมยังไม่ได้ทานข้าวเที่ยงเลยแล้วเราก็สั่งยำมาค่ะสั่งยำมา2 อย่างเดี๋ยวเตรียมใส่จานกันนะมียำกุ้งสดแล้วก็ยำไส้กรอกนะคะเอาจริงๆเราก็ทานไม่หมดหรอกค่ะอันนี้ก็เหลือนิดนึงแต่สิ่งที่หมดก็คือผักแล้วก็น้ำแก้วนี้นะคะก็ถ้าไม่ไหวก็อย่าฝืนค่ะเรากินเพื่อให้เราแบบลดความอยากอาหารที่เราอยากจะกินมีใช่เสียดายของนะคะถ้าใครเสียดายของนี่คือจบเฮเลยค่ะของคนที่ควบคุมน้ำหนักแบบเมื่อกี้ก็คือเราก็กินไปเสร็จแล้วเนาะแต่ว่าแบบขอแบบของคาวเสร็จก็ขอต่อด้วยของหวานนิดนึงนะคะอันนี้ซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานเป็นแบบเค้กที่มีหน้าผลไม้ข้างบนนะคะก็มีผลไม้อันนี้ก็ไฟเบอร์สูงอันนี้ก็คือดีต่อการควบคุมน้ำหนักอันนี้ก็คือดีต่อการควบคุมน้ำหนักสรุปคืออันนี้กินแล้วก็คือแบบยังไงมันก็เบิร์นออกอ่ะคือกินยังไงก็เบิร์นออกอ่ะเพราะว่าแบบผลไม้ก็มีแบบไฟเบอร์สูงเนาะขณะนี้เป็นเวลา18:40นะคะและยังไม่มีวี่แววว่าเราจะหิวเลยในมื้อเที่ยงของเราที่เรากินเลทประมาณเกือบบ่าย2เนาะบ่าย4:40ก็เหลือยำนิดหน่อยแล้วก็หลังจากนั้นก็กินเค้กอันเล็กๆอีกอันนึงเป็นเค้กผลไม้นะคะตอนนี้ไม่มีวี่แววว่าจะหิวเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกินไหมอ่ะคงเป็นได้มากว่าจะไม่กินนะคะแต่เราก็จะแบบไปเช็คน้ำหนักกันว่าตอนนี้เราน้ำหนักเท่าไหร่นี่ก็เป็นคลิป What I Eat in a Day นะคะอะไรที่ฉันกินแล้วฉันผอมนะคะโอเคเราไปดูน้ำหนักกันค่ะหนัก46.54นะคะ